สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยชาวเน็ตแชร์วอนคลิปทนายตั้มกำลังถ่ายบิ๊กโจ๊กร้องเพลงคาราโอเกะคู่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ที่เพิ่งโดนจับไปไม่นานววัันนี้หใจททีนในใี่่ซนนนเมมด็ไััใบบจากกรณีตำรวจไซเบอร์นำกำลังตำรวจคอมมานโดเข้าตรวจค้นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผอบอรตรอ ภายในหมู่บ้านหลังหนึ่งย่านทิพวดีกรุงเทพหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เบื้องต้นจากการตรวจคน้นพบเครือข่ายร่วมกับตำรวจพลเรือนกว่า10คนในจำนวนนี้มีตำรวจระดับชั้นสัญญบัตรประมาณ5-6คนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดบนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์วิดีโอที่ถูกถ่ายด้วยทนายตั้มหรือนายสิทธาเบียบังเกิด ขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษ์หักพนันกำลังร้องเพลงร่วมกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ที่เพิ่งโดนจับไปเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเป็นเพลงฝากเลี้ยงประกอบคลิปวิดีโออย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย